อีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ก็เหมือนร้องทุกข์ผ่านโซเชียลท่าเรือแสนแสบช่วงท่าโรงเรียนวิจิตรคลองตันรามหนึ่งคนพบระบุมีเด็กเอี้ยชอบขว้างหินประทัดใส่เรือโดยสารไม่เห็นมีใครมาจัดการและเป็นภาพทิชชู่เปื้อนเลือดเตือนคนที่โดยสารเรือเลยท่าเรือแอร์พอร์ตลิงก์มานิดนึงโดนเด็กเขี้ยงก้อนหินใส่หัวระวังกันไว้ด้วยจะนั่งรถไปทำงานกลายเป็นว่าต้องนั่งรถไปโรงพยาบาลต่อมาครับท่านผู้ชมนักข่าวเราถามผู้กำกับหัวหมากตรวจสอบแล้วเป็นเยาวชนอายุ16ปีนะที่ขว้างแล้วไม่ได้ตั้งใจเหรอเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนนั้นนะคะทำไปด้วยความคึกขนองค่ะคือเอาก้อนหินมาโยนลงน้ำไม่ได้มีเจตนาทำให้เกิดอันตรายกับผู้ใดขณะเกิดเหตุเรือโดยสารก็วิ่งรับส่งผู้โดยสารนะคะก็เป็นเหตุให้ก้อนหินไปถูกผู้โดยสารในเรือจนได้รับบาดเจ็บโยนลงน้ำเหรอโยนลงน้ำแล้วมันไปโดนไม่มีเจตนานี่ได้ตัวแล้วใช่ไหมได้ตัวเรียบร้อยใช่ค่ะก็นี่คือที่คุณภาพชีวิตอีกแบบใช่ค่ะชนะเป็นบวยแพ้อะไรอ่ะ